ณตอนนี้ใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของผมผมอยากจะมาบอกว่าทางเรามีบริการรับปั๊มเบี้ยตัวละครบริการหามีทอง VIP เพชรหรือบริการรับออนไลน์เวลาสะสมประจำเดือนในแต่ละเดือนและที่สำคัญในระหว่างออนไลน์เราก็มีสิทธิ์ในการสุ่มของเลย10นาทีกิจกรรมเช็คชื่อรับของและล็อกอินทุกๆวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้าเย็นตลอดระยะเวลาที่มีการออนไลน์ใครที่สนใจสามารถติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนธันวาคมนะครับเติมครบสูงสุด 3,299 บาทนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับก็นี่เลย9บาทนะครับเป็นกล่องสุ่มไม่ใช่สุ่มดิกล่องเปิดแล้วได้ของ7วันนะครับได้อะไรไม่รู้ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็คริสต์มาสกิฟต์ติ๊กเก็ตนะครับผมได้อะไรบ้างล่ะก็นี่เลยเขาเขียนไปแล้วนะครับมีกันโซสโนว์แมนก็มีพวกปีกพวกกันโซระเบิดแล้วก็ชุดชุดหญิงชายแล้วก็มีมีดปืนแอสซอลไรเฟิลมีไข่สัตว์เลี้ยงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรไอ้คริสต์มาสคาร์นิวัลไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งแล้วกันนะครับก็ได้300ชิ้นนะครับ199บาทก็500ชิ้นที่เหลือก็เหมือนเดิมอ่ะ Glory Light น่าจะเป็นเอาไว้อัปเกรดปืนนะโอเคช่างมันเถอะไม่น่าจะสำคัญแล้วก็399บาทนะครับได้เป็นชิ้นส่วนนะครับหลอมสกินปืนแล้วก็มี personal data card นะครับแล้วก็ effect card แล้วก็มีแม่บ้านพ่อบ้านใช่ป่ะ housekeeper น่าใช่แหละแล้วก็ console crystal ก็มีแค่นี้แหละ399บาทนะครับก็เป็นชิ้นส่วนกับคัมภีร์โอเคนะแล้วก็699บาทนะครับเหมือนเดิมชิ้นส่วนนะครับ999บาทเป็นปืนนะครับ30วันแล้วก็มีด Sleeping Dragon Ghost แล้วก็มีด Sleeping Dragon Destroy นะแล้วก็เติมครบ 1,299 บาทนะครับจะเป็นปีก Ice Dragon นะครับถาวรและสุดท้ายนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับได้เป็นปืน8ดาวถาวรนะครับ Awake ได้นะครับแล้วคุณสมบัติไม่เท่าไหร่นะครับมันดูเหมือนเยอะแต่มันไม่ใช่มันเยอะตรงที่ Awake นี่แหละระดับ1 2 3 4 5เนี่ยไม่รู้จะพิมพ์อะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ชิ้นส่วนไอ้พวกนี้นะครับผมก็จะรีวิวให้หมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชิ้นส่วน Glory Light นะครับผมขอข้ามไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลของปืนกระบอกนั้นนะครับก็เลยขอข้ามมาเป็นชิ้นส่วนคริสต์มาสกันแล้วกันนะครับแต่ว่าผมขอเริ่มที่ปืนก่อนนะครับปืน8ดาวกระบอกนี้นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ Awake เป็นขั้นสูงสุดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด Awake ขั้นสูงสุดเนี่ยขอเป็นคริสต์ตามมาทีหลังก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอผ่านไปก่อนก็แล้วกันนะครับรีวิวคร่าวๆนะกดใช้เลยถ้าถือเป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับตัวผู้ชายแล้วก็ปีกนะครับผมปีก Ice Dragon นะครับเป็นปีกมังกรน้ำแข็งนะครับผมนี่แบบนี้เลยตามนี้นะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นของที่หลอมได้จากชิ้นส่วนคริสต์มาสทีนะครับมีอะไรบ้างล่ะครับก็จะมีพวกการ์ดเอฟเฟกต์นะครับการ์ดเอฟเฟกต์เอ็กซ์ตรีมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ Falling Snow นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น Personal Data Card นะครับเป็นเอฟเฟกต์พิเศษนะครับตรงข้อมูลตัวละครนะครับแล้วก็มีสกินปืนนะครับผมสกินของปืนกระบอกนี้
นะครับแล้วก็สกินปืนไม่ใช่ดิสกินมีดของตัวนี้นะครับผมนี่สกินมีดแดงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพ่อบ้านแม่บ้านนะครับไอตัว housekeeper อะไอตัวที่มันเดินโดดเดี่ยวในบ้านอะไอพ่อบ้านแม่บ้านอะนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่คือเอฟเฟกต์หิมะตกนะครับผมไอ falling snow personal guard นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็บวกกับกรอบสีทองอันสวยงามนะครับแล้วที่ผมเคยรีวิวไปผมขอพูดใหม่อีกทีนึงนะครับจะมีแค่5คู่เท่านั้นที่จะได้แหวนวงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ารวมผมไปอีกก็จะเป็น6ก็เท่ากับว่าจะมี6คู่ในเซิร์ฟนะครับที่จะมีนะครับผมมาเรากลับมาในโกดังต่อนะครับมาดูคุณสมบัติของปีกนะครับวิ่งบวก5เกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บเลือดบวก20เกาะบวก5แล้วก็เปลี่ยนกระสุนไว้ขึ้นบวก50นะครับส่วนปืนล่ะคุณสมบัติทำลาย37ยิงเร็ว79เสถียร82เคลื่อนที่ไวขึ้น69เปลี่ยนกระสุนไวขึ้น77ระดับหายาก100นะครับเพราะว่ามันต้องเติมเอาไงถึงจะได้นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะเอามาลงในราคา500 1,000 ไอเทมโค้ดอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นวันอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนคุณสมบัติพิเศษก็ซีรีส์สลักวิญญาณวิญญาณเซียงหลิวใช่ป่ะเซียงหลิวแล้วก็ค่าได้รับค่าสปิริตใช้ปลดล็อกคุณสมบัติ งงชิบเป๋งทำลายสูงมากจอกกอดสูงมากเปลี่ยนกระสุนไวมากสลับปืนไวมากยืดหยุ่นสูงยิงไวมากแล้วก็โหมด PVE ทำลายสูงเพิ่มนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นคุณสมบัติเมื่อเราเอาเวกนะครับแต่ละขั้นนะไม่ว่าจะเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5อะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทุกโหมดสามารถยิงระเบิดพิษนะครับปืนกระบอกนี้น่าสนใจนะครับผมว่าเอาไปรีวิวในโหมด PVE น่าจะเวิร์กกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่ามาครับปกติจะเป็นโหมดเฟียใช่ปะนี่นี่ก็โหมดเฟียแต่เป็นเฟียมังกรนะครับผมไอ้ไม่ใช่มังกรก็อดซิลล่าดิพูดผิดนี่นะครับสามารถคลิกขวายิงระเบิดได้เอาไอ้เหี้ยไม่ถึงเอาใหม่ใหม่ชาร์จเต็มหลอดสวยตรงนี้นะครับจะทำให้ตัวมอนพวกนี้นะครับติดพิษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเป็นคนก็ติดเหมือนกันนะครับเป็นไงแจ๋วไหมล่ะนี่ไงก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันบั๊กไอ้ระเบิดน้ำแข็งไงผมจะบั๊กระเบิดน้ำแข็งเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนทิ้งปืนให้หน่อยดิเพื่อนจะบั๊กระเบิดเดี๋ยวมันต้องถือปืนบอมใช่ไหมถ้าจะบั๊กอ่ะโอเคกดแซดที่ปืนน้ำแข็งแล้วเก็บปืนกระบอกนี้ใช่ไหมโอเคเรียนรู้วิธีการบั๊กไปเรื่อยนะครับจะได้บั๊กเป็นใช่ไหมเอาไอ้เหี้ยบอสมาบอสเกิดแล้วครับบอสก็อดซิลล่าเฮ้ยปืนผมจะหายนะเว้ยถ้าปืนผมหายเนี่ยผมต้องฆ่าตัวตายว่ะแล้วผมก็จะเสียบั๊กไปฟรีอ่ะกูว่าอะไรไอ้เหี้ยแม่งหายเองด้วยมาไม่เป็นไรงั้นฆ่าตัวตายเกิดใหม่ก็ได้โอ้ดาเมจ400เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำแข็งกับระเบิดเจดีถามว่าปืนนี้แรงไหมก็โอเคใช้ได้นะดาเมจก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100แหละนะครับผมเพราะว่าโดนระเบิดน้ำแข็งไปดาเมจ200ใช่ปะแล้วพอเจอทางระเบิดเจดีระเบิดน้ำแข็งเนี่ยก็เป็น400ให้เดานะครับน่าจะเป็นดาเมจ100แหละนะครับไปแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับผมว่าโอเคเลยสำหรับปืนกระบอกเนี้ยหนีที่ขวายิงโหดาเมจแค่200เองเหรอวะโอ้แรงอยู่ครับแรงอยู่จัดว่าใช้ได้นะครับยิงหัวบอสเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่เพื่อนปาระเบิดแรงเลยครับปืนนี้ก็ใช้ได้นะครับผมลองไปเล่นหมดเฟียง่ายแล้วยิงพวกตัวมอนทีเดียวอ่ะทีเดียวตายนะเม็ดเดียวตายเลยนะดาเมจ180อ่ะ
มันจะแรงไปไหนเนี่ยสุดยอดจริงเลยปืนฉบับนี้นี่ปืนเนี่ยยิงคนไม่เท่าไหร่หรอกผมว่ามาเล่น PVE ดีกว่า PVE น่าจะเวิร์กกว่านี่ถ้าเอาเวกเนี่ยถ้าเวกแบบขั้นสุดนะผมว่าน่าจะมีดีกว่านี้นะไอ้ปืนกระบอกเนี่ยผมว่าอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้อาจจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าสัญญาคลิปหน้าจะเอาแบบเอาเวกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีปืนจาก Time Space แล้วก็ 8.5 ใหม่อะไรเงี้ยของจาก 8.5 ใหม่เงี้ยมีมาด้วยนะแต่ว่าผมขอรีวิวคลิปอื่นก็แล้วกันนะครับผมไม่อยากยำรวมคลิปเดียวนะครับกลัวมันจะยืดยาวนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาโอเคนะตามนั้นนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพวกนี้ลงมาก่อนช่วยหน่อยครับทุกคนโอเคตัวบนลงมาเอาตัวบนลงมาหน่อยปืนนี้ยิงทะลุป่ะเนี่ยไม่น่าจะยิงทะลุนะปืนกระบอกนี้จัดว่าแจ่มปืนนี้โคตรแรงเจ็ดเคโหถ้าเกิดมันมีพลังโจมตีแบบคูณ1คูณ20อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะแรงกว่านี้ยิงดิเออได้อีกแล้วแอซซีดอีกหมดยังเหลือตัวข้างบนอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนใช่ไหมมองไม่เห็นตัววะอ๋อมาอีกแล้วมามัดรวมกันมาเออกระตุกอีกเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวของตามมานะครับมีเซตเฟียร์ที่ตอบจากมังกรบอสก็อดซิลล่าเนี่ยกูก็พูดมังกรตลอดเลยกูจะเรียกมังกรหรือมอสก็อดซิลล่าดีวะเนี่ย นะครับก็จะมีของพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้คลิปต่อไปนะครับถ้าผมยำคลิปเดียวผมก็ไม่มีคลิปจะลงอ่ะดิเออเดี๋ยวทำคลิปแยกไว้ดีกว่าก็จะมีเซตเฟียร์ใหม่แล้วก็ของจาก Time Space แล้วก็ของจากกอรี่ฮอลนะครับก็คือพวก 8.5 ชุดเซตก็อดอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเข้าใจกันแหละนะครับผมป่ะ Let's go บอสกรอกยังน่าจะออกแล้วโอเคปืนนี้ดีนะครับกระสุนไม่จำกัดจัดว่าแจ่มอ่ะเปลี่ยนร่างแล้วเป็นบอสน้ำแข็งแล้วก็ซิลล่าอย่างแรงครับปืนกระบอกนี้จัดว่าแจ่มผมว่าเป็นปืนที่แรงและดีแล้วก็ราคาประหยัดนะครับผมว่าประหยัดสุดแล้วในราคา 3,299 บาทเนี่ยไม่ต้องเติม 6,000 นะครับเพื่อนปาระเบิดหน่อยดิเพื่อนปาระเบิดหน่อยจะบอกแล้วว่าเพื่อนตายเพื่อนเลยไม่ปาระเบิดให้ฮัลโหลโอ้โหตอนนี้คือทั้งแมปเป็นสีฟ้าครับเป็นหมอกเฮ้ยมันเปิดเกาะแล้วเว้ยเปิดเกาะนี้แนะนำนะครับทวนลิโป้ครับทวนของลิโป้แทงอย่างเดียวเลยครับฟันเกาะอย่างเดียวเลยครับทวนนะบอกเลยไวนะครับทวนของลิโป้แบบว่าในห้องมีคนใช้ทวน4คนเนี่ยก็ลุมฟันแม่ง4คนเลยเนี่ยแป๊บเดียวเกาะก็แตกแล้วเดี๋ยวเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนจะแตกแล้วเพื่อนโอเคแตกแล้วเดี๋ยวคิดไปไกลกอดแตกไม่ใช่อะไรแตกจัดดิเอาตายแล้วครับบอสเออรู้สึกว่าไอ้บอสมังกรอ่ะไอ้เฟียร์บอสธรรมดานะที่ไม่ใช่บอสกอซิลล่ามันแก้บั๊กไอ้นี่ด้วยแก้บั๊กตัวละครบอสอ่ะเออปกติมันจะเป็นหินไงใช่ป่ะเป็นหินแต่คราวนี้เห็นเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วปกติแม่งเป็นหินไงแม่งบั๊กตอนนี้แก้แล้วบอสแก้ตายแล้วช่วยหน่อยเพื่อนเดินงานหน่อยครับเพื่อนเดี๋ยวถ้ามันแก้ตายผมจะอัดสกิลกด Z นะครับยิงรัวๆไปเลยเกาะอีกแล้วเปิดเกาะอีกแล้วนะครับนี่เลยรอบทิศเลยหมุนอย่างนี้เลยทั่วถึงนะครับดาเมจได้ทั่วถึงช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเร็วดิเพื่อนโอ้โหโอ้ยโดนลาวาเหี้ยกับตายมาก่อแตกแล้วเลือดบอสเพิ่มนิดเดียวแหละ
ไม่เยอะมากมาเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยครับเพื่อนมาทุกคนทำดีมากครับทุกคนโอ้ดับ2ว่ะ เล่นแต่ปืนนี้ก็บอกเดียวบอสก็ตายแล้วบอสก็ตายแล้วทุกคนอัดแซดเลยละกันขอได้ไหมโอ้โหได้ด้วยนะครับเป็นไงล่ะครับดาเมจของปืนนี้นะครับคุ้มไม่คุ้มก็ดูนะครับแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าจะเติมดีหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ